ซูบารุได้ฟื้นมาจากความตายและตอนนี้มือขวามของเขานั้นก็ได้ถูกเบียร์ทิสนั้นกลุ่มมือไว้โดยไม่รู้ตัวเบียร์ทิสนั้นได้กลุมมือขวาของซูบารุพร้อมกับน้ําตาขอก่อนที่เธอนั้นจะเตะที่น่องของซูบารุอย่างแรงทำให้ซูบารุนั้นรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ก็ทาให้ซูบารุนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้เขายืนยันดนทันทีว่าไลายและซี่โครงเขานั้นผ่านประสบการณ์มามากแล้วและเขานั้นก็ยังไม่ชินกับการตายสักทีแต่คราวนี้เขานั้นได้เข้าใจถึงพลัััังงงขขออบบบุคคลลึกกกมมมาาายยิ่่่้นนนจะเีวรณ์ แม้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮา,านน่าจะสามารถเอาชนะเขาได้ง่ายแต่ว่ามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็คือชีวิตของผู้คนในจัตุรัสคงจะดีไม่น้อยถ้าเกิดว่ามีเวทมนต์บางอย่างที่สามารถแยกฝูงชนก่อนที่ก่อนที่คนประหลาดลึกลับนั้นจะปรากฏดตัวและเมื่อพูดถึงเวทมนต์นี่เองครับซูบารุนั้นก็ได้นึกถึงหญิงสาวที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ซึ่งก็อยู่ข้างๆเขา,ขา,ขานี่เองคนคนนั้นก็คือเบียรทิสเขานนั้นได้พาเบียรทิสออกจากสวนสาธารณนะโดยทิ้งให้เอเมิเลียและพิสซิลาตามลลํําาพัังงงซึ่กกก็็ทู้้บรุนนวนวเอย ในขานที่จะ2สองคนนั้นออกมาจากสุสาธารณะพฤติกรรมที่ผิดปกติของสุบารุนั้นก็ทำให้เบียร์ทิสนั้นสงสัยและถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่สุบารุนั้นได้บอกไปว่าจะมีบุคคลลึกลับที่เป็นอาชญากรรายใหญ่ป้ากดตัวในจัตุรัสและมีความสามารถในการทําให้อารมณ์ของผู้อื่นนั้นคล้อยตามและสามารถจัดการเหล่าผู้คนได้อย่างง่ายดาย และเขานั้นก็ยังมีพลังในการแบ่งปันความเสียหายที่เขาได้รับให้แก่ผู้อื่นอีกด้วยและเมื่อพูดถึงการแบ่งปันความเสียหายนี้เองเบียรทิสนั้นก็ได้นึกถึงเวทมนตร์ระดับสูงซึ่งเป็นเวทมนตร์แบบเดียวกับที่จูเลียตั้นเคยใช้ในการประชิญหน้ากับบิชอปมหาบาปก่อนหน้านี้อย่างไรเสียก็ตามมันต้องใช้การประสานกันระดับสูงระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงสามารถบรรลุผลได้ในเช่นนั้นแล้วก็พลังนี้ก็จะไร้ผลโดยปริยายซึ่งวิธีการใช้เวทมนต์นั้นจะเป็นที่ต้องแยกจิตสํานึกของทั้งสอง แต่ว่านี่คือหนึ่งในเวทมนต์พื้นฐานประเภทชาแมกถ้าพูดถึงชาแมกนะครับก็คือเป็นเวทมนต์ที่ซูบารุนั้นใช้อยู่บ่อยๆนั่นเองแต่บิทิสนั้นก็ได้ย้าว่าการไล่เวทมนต์ประเภทชาแมกนี้จะไม่สามารถไล่เวทมนต์อื่นๆหรือว่าสามารถต่อสู้ได้ซูบารุนั้นจะได้เสนอว่าให้ไรฮาร์ตนั้นทําการรับผิดชอบการต่อสู้จะดีหรือไม่แต่บียรทสนั้นก็ได้ปฏิเสธว่าไรฮาร์ตนั้นเป็นจุดสูงสุดในโลกนี้ที่ไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้าหาว่าไรฮาร์ตมาที่นี่แหละเข และทาให้เขานั้นถูกเชื่อฟังโดยไม่รู้ตัวและการทําให้เขาถูกเชื่อฟังนี่เองเขานั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับเด็กผู้หญิงที่ถูกบังคับให้เชื่อฟังและไม่สามารถใช้เวทมนต์ใดๆได้และปัญหาของทั้งสองคนนะครับก็ได้ไาถึงทางตันอีกครั้งหนึ่งและในขณะที่ซูบารุกำลังสิ้นหวังนี่เองจูจูซูบารุนั้นก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลัง,งเขาซึ่งก็เป็นเสียงที่อ่อนโยนและเป็นเสียงที่อ่อนโยนที่ซูบารุนั้นไม่อยากได้ยินมากที่สุดนั่นก็คือเสียงของเอมิเลียปรากฏว่าเมื่อทั้งสสอออน,นะรรรรบบทท้เเเเเีียยิิิิแลลลาาาาาาาุไดดดกกกกจววธณฟ่็ํต สองคนนี้นั้นเหมือนจะมีเรื่องลำบากใจอะไรสักอย่างและเอมิเลียนั้นก็เลยไล่าตามมาและปรากฏว่าเอมิเลียก็ได้ยินเรื่องที่ทั้งสองคนนั้นคุยกันด้วยแววตาของเอมิเลียนะทำให้ซูบูรูนั้นอยากจะร้องไห้เขานั้นได้ไปะเชิญหน้ากับบิชอปมหาบาปที่ฆ่าเขาตายถึง3ครั้งในหนึ่งชั่วโมงเขาไม่อยากให้เอมิเลียนั้นไปเสี่ยงเลยจริงๆอย่างไรเสียก็ตามหลังจากที่เอมิเลียนั้นผ่านการฝึกทดสอบเป็นเวลากว่าหนึ่งปี เอมิเลียนั้นก็ได้เติบโตอย่างมากในแง่ความคิดและประสิทธิภาพทางการต่อสู้ในที่สุดซูบารุนั้นก็ได้ยอมให้เอมิเลียนั้นเข้ามาในกลุ่มด้วยทั้ง3คนจึงเดินไปที่จตุรัสด,ด้วยกันและวางแผนในการต่อสู้มเมื่อเวลามาถึงนะครับบุคคลลึกลับคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวในจตุรัสตามเวลาเป๊ะเลยเขาค่อยๆแบมือออกมาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมที่หนาแน่นแต่อย่างไรเสียก็ตามครับในขณะที่เขากําลังกางมือออกมานี่เองก็ปรากฏว่าได้มีแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับพุ่งเข้าไปหาเขาด้านบนหอคอยล่่งนงน้้าาาาาขักเรมมมไไสถหบด ก่อนที่เขานั้นจะได้หายไปต่อหน้าฝูงชนเพราะกับยอดหอนาฬิกาที่เหลือเพียงแท่งน้ําแข็งเท่านั้นการโจมตีนี้ทําให้สูบูรูนั้นตกใจเป็นอย่างมากคนผู้คนรอบข้างนั้นต่างจับจ้องมองมาที่พวกเขา3คนเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วภายในเมืองน,นั้นไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เวทมนต์แต่ทั้งสามคนนั้นต่างใช้แท่งน้ําแข็งนั้นโจมตีใส่ย,ยอดหอคอยโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะดูอย่างไรแล้วทั้ง3คนนั้นก็ดูเหมือนกับผู้ก่อการร้ายทำลายเมืองเสียมากกว่าซูบูลูนั้นกล้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะอธิบายให้แก่ฝูงชนฟังแต่ก็ถูกเอมิเลียนั้นหยุดไว้ก่อนที่เอมิเลียนจะทำการสร้างดาบนองแข็งจี้เข้าไปที่ฝูงชนการกระทำดังกล่าวทำให้ฝูงชนนั้นรู้สึกถูกกระตุ้นอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงดวงตาของผู้คขานั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำซูบูลูนั้นจึงได้ยืนยันไปกับเบียร์ทิสว่าที่นี่มันไม่มีผู้ใช้ชาแม็กแล้วแต่ดูเหมือนว่าทำไมเอมิเลียน พลังนั้นรบกวนจิตวิญญาณโดยตรงดังนั้นเวทมนต์ธรรมดานนั้จึงไม่สามารถทําอะไรได้ในเวลานี้แท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่บนยอดหอคอยนั้นก็ได้แตกออกกระจายไปเศษเล็กเศษน้อยก่อนที่จะร่วงลงมาจากหอคอยซึ่งก็ดึงดูดสายตาของผู้ชนส่วนใหญ่แท่งน้ําแข็งนั้นได้หายไปก่อนที่โซบารูนั้นจะได้เห็นหน้าของบุคคลประหลาดแขนซ้ายของเขา้นามีเลือดไหลซึมออกมาเลือดสีแดงนั้นเปื้อนผ้าผันแผลของเขาไปครึ่งหนึ่งและเขานั้นก็ได้แสดงความโกรธออกมาอย่างบ้าคลั่งเขานั้นได้กระโดดลงมาจากหอคอยสูงไฟไฟได้ปราากฏขขขึ้นนใมือองเ เขาใช้เปลวไฟครอบคุมไปที่โซ่ของเขาไปที่ใบหน้าเขานั้นจะเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่ดุร้ายแล้วกับทูตสวรรค์ที่ตกลงมาจากนรกตอนที่เขากระโดดลงมานั้นเขาได้รายงานตัวว่าเขานั่นคือบิชอปมหาบาปบาดไปความโกรธเกี้ยวซิลิอุสโรมานคอนตีเขานั้นได้รับการกล่าวว่าเอมิเลียที่เป็นเอลลูกครึ่งปีศาจผู้น่าเกลียดชังเขานั้นจะเผาเธอทั้งเป็นและจะเอาขี้เท่าของเอมิเลียนั้นไปโปรยบนหลุมศพของสามีของเขาเห็นได้ชัดว่าคนแปลกหน้าคนนี้นั้นไม่สนใจการมีอยู่ของซูบารลุ แต่สายตาที่ไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งของเขานั้นทําให้ทั้งสคนนั้นรู้สึกไม่เข้าใจเอมิเลียนั้นขอให้บุคคลประหลาดคนนี้นั้นปล่อยฝูงชนที่อยู่ในจัตุรัสไปแต่เวลานี้บุคคลประหลาดนั้นถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังและความโกรธเขาไม่สามารถสื่อสารอะไรได้อีกแล้วเอมิเลียนั้นจึงได้พุ่งตัวไปอย่างช่วยไม่ได้เอมิเลียนั้นได้พุ่งไปหาบุคคลประหลาดคนนี้พร้อมกับดาบน้าแข็งในมือการพาระการของดาบน้ําแข็งกับโซ่ที่ครอบด้วยไฟทําให้เกิดเสียงแตกราววซึ่งดาบของเาข แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ร้องควนคางออกมาเพราะว่าเอเมิเลียนั้นได้เปลี่ยนดาบในมือให้กลายเป็นค้อนเอเมิเลียนั้นไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูตโต้กลับเลยเอเมิเลียนั้นได้ไล่ตามอย่างใกล้ชิดทำการทุบตีเขาอย่างบ้าคลั่งทำให้บุคคลประหลาดคนนี้รู้สึกหนักใจเล็กน้อยเขาเอาแต่ตั้งรับและถอยหนีในขณะนั้นเองซูบารุนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ซึ่งมันคล้ายๆกับตอนที่ไรฮา,าร์ตนั้นไล่ตามเขาเสียล้เกินซูบารุกำลังคิดถึงมาตรการการโต้กลับและทำการแก้ไขวิชาของคนประหลาดนี้เเเพรรรราาาาาาะะะววว่่่่่มัันนนนนน้้จป็กกททยยยฝููงงงชดดแตใขณีบุคิออ เบียทิสนั้นก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซูบารุและบอกไปว่าตอนนี้ฝูงชนรอ,รอบนั้นได้ล้อมทั้งสองคนเอาไว้แล้วด้วยความเกลียดชังและความโกรธพลังปังอย่างของบุคคลประหลาดนั้นสามารถควบคุมการกระทาของฝูงชนเหล่านี้ได้ซึ่งบุคคลประหลาดนั้นถือว่าเหล่าฝูงชนนั้นเป็นเพียงแค่เบียตัวหนึ่งเท่านั้นซูบารุนั้นจึงรีบอุ้มเบียติสขึ้นบนหลังและวิ่งหนีออกไปจากฝูงชนเหล่าฝูงชนที่ไล่เหตุผลนั้นค่อยๆไล่ตามทั้งสองคนไปซึ่งในบรรดาฝูงชนที่ไล่ตามทั้งสองคน ซึ่งตอนนี้นั้นฝูงชนก็ได้พุ่งเข้ามาเขาราวกับบุคคลที่กําลังหิวอาหารในขณะนั้นเอ็ซสบารุนั้นก็ได้กังวลถึงความตายของเหล่าฝูงชนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วสูบารุนั้นจะได้ใช้แส้ยาของเขาที่เน็บไว้ที่เอวทําการเกี่ยวไปที่ข้อเท้าของลาเชนก็ที่จะลากลาเชนที่ล้มลงนะครับไปกระแทกขาของเหล่าฝูงชนที่เหลือทําให้เหล่าฝูงชนนั้นต่างล้มไปตามๆกันและก่อนที่สุบารุนั้นจะดึงลาเชนเข้ามาใกล้และเตะลาเชนตกน้ําไปและสุบารุนั้นก็ได้ทําการเตะคนอื่นทีละคนสุบารุนตอนนี เขาเลยตัดสินใจที่จะวิ่งไปช่วยเด็กชายบนหอคอยโดยที่แบกเบียทิสไว้ข้างหลังในระหว่างทานซูบลูนั้นก็ได้เตะฟูงชนตกน้ําไปทีละคนซึ่งสิ่งนี้นั้นก็ทาให้ซูบลูนนั้นเหนื่อยมากเขาจึงได้ใช้ทักษะที่สอนโดยครินทําให้เขานั้นได้มีความเร็วดุดสายฟ้าวิ่งฝ่าฟูงชนไปซูบลูนนั้นไดมาที่หอคอยเขาได้วิ่งบนบันไดวนอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปช่วยเด็กชายโชคดีที่เด็กชายปลอดภัยดีและซูบลูนนั้นก็ได้ปลดโซ่ตรวนซึ่งเด็กชายนั้นกก็ําลังมอู ปรากฏว่าก็ได้มีใครบางคนตีที่จะเข้ามาฟันซูบารุและเบียทิสจากข้างหลังด้วยคําเตือนของเด็กชายนี่เองก็ทําให้ซูบารุและเบียทิสสามารถหลีกเลี่ยงการฟันได้และจัดการคนที่มาฟันนั้นเบียทิสด้ใช้เวทมนต์เพื่อที่จะแยกสติของเด็กชายออกมาแต่เบียทิสนั้นก็ไม่รู้สึกว่าเขานั้นได้ถูกครอบงำด้วยพลังของบุคคลประหลาดแต่อย่างใดทั้ง3คนได้ออกมาถึงกําแพงที่ถูกทําลายซึ่งใต้ขอคอยนั้นซึ่งในตอนนี้นั้นเอมิลเ,อเลียกำลัง,งต่อสู้กับบุคคลประหลาดเอมิเลียนั้นได้ถือดาบสองเธออร้้้่าคคคบบนนนนััตสูกุลลปะหดี คนประหลาดคนนี้นั้นจึงได้ใช้โซ่เขานั้นรับรับการโจมตีของดาบของเอเมรียการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นได้เดินไปอย่างแทบเป็นแทบตายทาให้บุคคลประหลาดคนนี้นั้นรู้สึกขัางใครขึ้นมาเขานั้นได้ดึงโซ่กลางอกของเขาออกมาและโยนมันขึ้นไปบนท้องฟ้าทัาในนั้นเองก็ได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งปากฏตัวในอ้อมแขนของเขาเด็กชายที่อยู่บนหอคอยที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่นั้นเองเขานั้นก็ได้ตะโกนลงมาข้างล่างบอกว่าเขานั้นเต็มใจที่จะเป็นตัวประกันแทนเด็กหญิงคนนั้นซึ่่งงเดด็็กกกหญิิตออนน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 ี้้ถูลลามโซแะททุุรยบพื ความกลัวของเธอนั้นทําให้เธอนั้นหลั่งน้ําตาออกมาทันทีที่เห็นเด็กตัวเล็กนั้นเอมิเลียนั้นก็ได้ถูกครอบงำด้วยความโกรธอย่างที่บายไม่ได้ก่อนที่บุคคลประหลาคนี้นั้นจะแสดงรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวออกมาเขานั้นได้ยกแขนขึ้นไปบนฟ้าแล้วเปลวไฟก็ได้โผล่ขึ้นมามันกลายเป็นเปลวเพลิงที่แผดเผาอากาศโดยรอบจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยเปลวไฟลงกับพื้นผลกระทบนั้นทําให้เกิดระเบิดขึ้นทั้งจตุรัสนั้นกลายเป็นทะเลเพลิงในทันทีซึ่งเอมิเลียนในตอนนี้ก็ได้นอนอยู่กับพื้นนนนหาายยยยใใจจรรวิซึ่่งงขณะะีเออลลักถไฟคบต ซูบารูนั้นก็ได้กอดที่เด็กชายแล้วก็กระโดดลงมาจากขอคอยโดยให้เวียติสที่อยู่บนหลังของซูบารูนั้นใช้เวทมนต์ต้านแรงโน้มถ่วงทำให้ซูบารูนั้นลอดลงกับพื้นได้อย่างปลอดภัยแต่ขาของซูบารูนั้นไม่สามารถขยับได้ราวกับว่ามันนั้นถูกครอบงำด้วยความกลัวเมื่ออุณหภูมิในจัตุรัสสูงขึ้นอากาศโดยรอบนั้นก็ทำการแผดเผาปอดของซูบารูโดยตรงตอนนี้นั้นเขาไม่สามารถเรียกชื่อของคนที่เขารักได้อีกต่อไปแล้ววินาทีต่อมาในขณะที่ไฟนั้นกำลังจะครอบร่างของเอมิเล ความกลัวและความสิ้นหวังนักก้กนกระกรหัวใจของซูบาลุบิทิสนั้นพยายามที่จะตะโกนเรียกสติของซูบารุแต่ซูบารุนั้นก็สายหัวเขานั้นหมดอะไรตายอย่าที่จะลุกขึ้นอีกต่อไปแล้วทัานใดนั่นเองเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นชายในชุดสีขาวกำลังยืนอยู่อย่างสบายในทะเลเพลิงโดยที่มีเอมิเลียอยู่ในอ้อมแขนของเขาใบาหน้าเปลี่ยนไปด้วยความสุขและใบหน้าแห่งความกลัวนั้นก็ปรากฏขึ้นในสายตาของซูบารุซูบารุนั้นถามอย่างตัวสั่นไปว่าเขานั้นมาที่นี่ทำไมซึ่งชายคนนี้นั้นก็ได้บอก ซึ่งเธอคนนี้นั้นจะกลายเป็นภรรยาคนที่7ของเขาแล้ว